ตัวต่อไปที่จะแนะนำก็คือเครื่องตีเบอร์หรือเครื่อง running number N607ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยเครื่องตีเบอร์6หลัก1ตัวนะครับชุดประกอบก็จะมีวิธีการใช้ไม้เขี่ยพลาสติกหมึกเติมแท่นหมึกขอโทษทีครับหมึกเติมเครื่องตีเบอร์นะครับใน1กล่องจะประกอบไปด้วยดังพวกนี้นะครับเครื่องตีเบอร์6หลักตัวเลขความสูงก็4มิลเหมือนกันนะครับเวลาการตีจังหวะมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข6ตัวนะครับ6ตัวเหมือนกันดูจาก607แล้วตัวนี้สามารถล็อกจำนวนการใช้ตั้งแต่0 1ครั้งเปลี่ยนตัวเลข2ทุกๆ2ครั้งเปลี่ยนตัวเลข3ทุกๆ3ครั้งเปลี่ยนตัวเลข4ทุกๆ4ครั้งเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็มี6ทุกๆ6ครั้ง6สำเนาเปลี่ยนหมายเลข1ครั้งหรือสูงสุดก็คือทุกๆ12ครั้งหรือ12สำเนาเปลี่ยนตัวเลข1ครั้งนะครับเอายกตัวอย่างตั้งตูดอยู่ที่เลข2มันก็จะตี71 71 72 72 73 73 74 7475 75ที่เราตั้ง2ครั้งก็จะเปลี่ยนตัวเลขอย่างนี้เหมือนกันส่วนเมื่อเราใช้6หลักเราก็สามารถใช้ให้เหลือ4หลัก5หลัก3หลัก2หลักก็ได้โดยการตั้งล็อกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอาไม้พลาสติกมาเขี่ยตัวเลขซึ่งอยู่ที่เลข0ก็เหมือนกับ4หลัก5หลักเราจะต้องเขี่ยไปที่เลข0ก่อนแล้วดันไปข้างหน้านิดนึงแล้วถอยหลังกลับนะฮะตัวเลขมันก็จะล็อกลงกดไปข้างหน้านิดนึงแล้วถอยหลังกลับหรือเขี่ยไปที่เลข0ก่อนแล้วก็เดินไปข้างหน้านิดนึงถอยหลังกลับมันก็จะล็อกออกมาเวลาตีผมกด3ครั้งนะครับจะเหลืออยู่3ตัวเลขเครื่องตีเบอร์แม็ก N607